ทอมอิสราพูดครั้งแรกปมในใจโพสเหตุแยกวง ROOM 39ร้องไห้ซ้ำๆเรื่องเดิมๆทุกวันเป็นเพราะยังไม่เคยได้ออกมาพูดถึงเหตุการณ์ดราม่าในอดีตรวมถึงโพสต์ที่ก่อนหน้านี้นักร้องหนุ่มเสียงละมุนทอมอิสรากิจนิชีได้เขียนลงบนโลกโซเชียลเกี่ยวกับเหตุและผลที่ทำให้เจ้าตัวต้องตัดสินใจถอยออกมาจากการเป็นสมาชิกวง ROOM 39พร้อมทั้งยืนยันด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าไม่เคยมีคำว่าทิ้งเพื่อนอยู่ในความคิดโดยล่าสุดผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสพูดคุยกับทอมอิสราในงานไลฟ์อัพคริสต์มาสทรี 2021จึงได้เข้าไปสอบถามถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวซึ่งเจ้าตัวก็ได้อธิบายให้เราฟังว่าทอมอิสราเคลียร์ดราม่าแยกวงกลุ่ม39และเผยสิ่งที่ไม่เคยได้จากเพื่อนคือจริงๆแล้วผมว่าผมอธิบายไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของผมเองบนทวิตเตอร์หรือว่า Facebook Fanpage ผมใครที่ติดตามแล้วอ่านตามทำลายต่างๆจะเข้าใจหย่อยแล้วผมก็เชื่อว่าการที่ถ้าจะให้พูดตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วผมเองทำใจได้แล้วและก็พร้อมที่จะก้าวข้ามผ่านไปแล้วพี่ๆทั้งสองคนก็มีผลออกมาเรื่อยๆแล้วก็ประสบความสำเร็จเรื่อยๆอย่างของผมเองก็ยังพยายามทำงานของผมเองอยู่ซึ่งทุกคนกำลังเข้าที่อยู่บนแทร็กของตัวเองที่ดีแล้วการที่จะต้องมานั่งพูดถึงว่าเรื่องดีเทลยิบย่อยเป็นยังไงผมว่ามันไม่น่าจะเหมาะสมแล้วตัวเองหรือตัวพี่เขาเองมันหมดความรู้สึกที่จะมาเคืองกันผมเชื่อว่าคนเราพอถอยออกมามันเริ่มเห็นปัญหาเริ่มเข้าใจคนคนนั้นมากขึ้นมากกว่าการที่เราอยู่ใกล้ๆกันทำงานด้วยกันใกล้ๆตลอดเวลามีอะไรที่มันเป็นไปตามสิ่งที่เราคาดหวังไว้ในเรื่องของการทำงานในเรื่องต่างๆบางทีตอนนั้นเราอาจจะแยกแยะกันไม่ได้แต่พอเป็นแบบนี้มันไม่มีปัญหาเดี๋ยวโชว์ที่ซีซั่น of love song ผมก็มีเล่นพี่เขาเองก็มีเล่นก็ไม่มีปัญหาอะไรกันเพลงก็ไม่มีปัญหาเราคุยกันแล้วว่าโอเคเดี๋ยวใครจะใช้เพลงไหนลิสต์เพลงเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรเลยเรารู้สึกว่าเราอธิบายช้าไปไหมผมคิดว่าผมอยากลองปล่อยให้มันเป็นไปดีกว่าผมไม่คิดว่าเรื่องของผมจะต้องออกมาพูดเวลาที่ผมเสียใจต้องรีบออกมาระบายมันเป็นอะไรยังไงผมเชื่อว่าสถานการณ์มันจะยิ่งไปกันใหญ่จริงๆถ้าไม่ได้มีคนสนใจไม่ได้มีคนถามถึงก็อาจจะเงียบไปเฉยๆก็ได้ถูกไหมครับแต่การที่เราต้องการให้คนข้างนอกรู้เยอะต่างคนก็ต่างมีวิจารณญาณต่างกันบางคนอาจจะเป็นเพราะว่ากูว่าเป็นแบบนี้กูว่าเป็นแบบนี้แน่เลยเพราะมันเป็นเรื่องสนุกของคนอื่นนะสนุกคิดไปเรื่อยเลยแต่จริงๆแล้วเอ๊ะมันเป็นยังไงวะเราจะออกมาพูดได้มากน้อยแค่ไหนหรืออะไรอย่างไรแต่ผมก็คิดว่าณวันนั้นผมเองพูดโดยไม่ได้ใช่อารมณ์แล้วมันผ่านมานานแล้วถ้าผมพูดเลยตอนนั้นมันอาจจะเป็นอารมณ์การที่เรามาพูดทีหลังคือเราใจเย็นแล้วไม่มีอะไรแล้วที่บอกคือจะได้เคลียร์จบเรารู้สึกแค่นี้เองตอนนั้นตัวเราเองก็ถูกโจมตีเยอะมากช่วงก่อนที่เราจะออกมาอธิบายผมเข้าใจครับแต่ถ้าจะให้พูดผมก็คิดว่าผมเองก็แย่นะผมก็รู้สึกแย่ที่บางคนอาจจะไม่ได้รู้เรื่องราวหรือบางคนอาจจะได้ยินมาว่าอย่างไรผมก็ยอมรับครับว่าผมรู้สึกแย่แต่ว่าผมได้ภรรยาที่เข้าใจรวมถึงผมยังมีเพื่อนที่เข้าใจผมคือผมเป็นคนแคร์คนทั้งโลกนะหลายคนอาจจะบอกว่าไม่ต้องไปแคร์หรอกคนทั้งโลกแต่ผมทำไม่ได้แค่ผมเห็นคอมเมนต์อันหนึ่งที่มันไม่ดีและมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นจริงๆผมก็รู้สึกแย่แล้วครับแต่ว่ามันก็โชคดีตรงที่คนรอบข้างผมเขายังให้กำลังใจเราทนได้อย่างไรกับสิ่งที่คนวิจารณ์เราในตอนนั้นทั้งที่เขาไม่รู้ความจริง
ผมเสียใจมากครับผมก็ยอมรับนะว่าผมเป็นภาวะยิ้มแต่ว่าผมผ่านมาได้เพราะคนข้างๆเข้าใจคนข้างๆเข้าใจผมจริงๆเขารับฟังผมในเรื่องเดิมๆผมเสียใจเรื่องเดิมๆมันวนเวียนอยู่อย่างนั้นและผมเองก็ไม่สบายใจทุกครั้งที่ขึ้นไปบนเวทีคือเหมือนเราไม่รู้เลยว่าคนที่เขาดูเราอยู่เขาคิดอย่างไรมันต้องใช้เวลาเยอะมากครับตอนนั้นเราเสียใจแค่ไหนเพราะเราเคยเป็นคนที่มีคนรักมากแต่พอเกิดเรื่องนี้ก็กลายเป็นว่าเราถูกต่อว่าหนักเหมือนกันมันคงไม่เสียใจมากไปกว่าการที่ผมเสียคุณพ่อครับแต่ถามว่ามันเสียใจไหมมันเป็นความรู้สึกที่ผมไม่เรียกว่าเสียใจคือผมไม่รู้จะอธิบายคำนั้นว่าอย่างไรดีมันเหมือนกับเราไม่มั่นใจอะไรไปเลยมากกว่ามีหลายคนที่เขาบอกว่าผิดหวังในตัวเราผมเห็นทุกอันเลยครับแล้วเราจะจัดการกับความรู้สึกนั้นอย่างไรก็ร้องไห้มั้งผมคิดว่าร้องไห้ก็คงจะดีขึ้นครับภรรยาอยู่เคียงข้างเขาฟังผมร้องไห้ทุกวันผมถึงได้ขอบคุณเขามากๆเขายอมอยู่กับผมในวันที่ผมร้องไห้ทุกวันได้ร้องไห้กับเรื่องเดิมๆได้ใช้คำว่าปลดล็อกได้ไหมกับสิ่งที่เราได้อธิบายให้ทุกคนฟังก็ปลดล็อกแล้วนะครับนั่นแหละผมคิดว่าเป็นเพราะผมไม่ได้พูดมากกว่าสุดท้ายแล้วใครจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจยังไงก็แล้วแต่ผมได้พูดแล้วที่ผ่านมาผมพยายามจะให้ทุกคนเข้าใจด้วยตัวเองแต่มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับตอนนี้เราก็กลับมาเป็นทอมคนเดิมแล้วผมคิดว่าผมดีขึ้นแล้วนะครับแต่ก็อาจจะมีบ้างว่าแวบๆสภาพจิตใจของเราล่ะผมก็ตั้งเป้ากับตัวเองไว้ครับว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆผมก็จะพยายามมีความสุขกับมันหลังจากนี้อะไรก็ได้ที่ทำให้ผมมีความสุขผมก็จะแฮปปี้ไปกับมันผมไม่ได้ตั้งเป้าเลยว่าผมจะทำอะไรให้ตัวเองมีความสุขแต่ผมเลือกที่จะมีความสุขกับอะไรก็ได้มากกว่าเพราะถ้าไม่อย่างนั้นผมก็จะวนกลับไปเหมือนเดิมอีกการทำเพลงของเราหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรตอนนี้ก็จะมีพี่ๆเข้ามาคอยช่วยครับไม่ว่าจะเป็นพี่ตู่พี่ว่านพี่ลิปตาตอนนี้เราก็อยู่กันเหมือนเป็นครอบครัวเป็นสังคมเล็กๆที่พูดคุยกันเรื่องงานคุยเรื่องเพลงและก็อาจจะมีโชว์ที่ไปแจมกันบ้างอีกหน่อยก็จะมีพี่โอ๊ตมาเล่นด้วยอะไรประมาณนี้ครับจะมีเพลงใหม่ให้แฟนๆได้ฟังเร็วๆนี้ไหมมีครับประมาณเดือนธันวาคมนี้ผมก็ตั้งใจว่าจะปล่อยเพลงออกมาซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่ทำงานกับพี่แทนลิปตาและก็ได้พี่ไก่สุธีมาคุมเรื่องตัดให้ทำเองเลยครับสนุกดีมันก็เป็นอะไรที่ทำให้ผมรู้สึกสบายใจที่ได้ทำงานและก็ลืมอะไรต่างๆ